20ปีจากสตึกบุรีรัมย์ครับพยัคฆ์เมืองสตึกเนตรพยัคฆ์สวนอาหารปีกไม้ครับเทียบโปรไฟล์กันนะครับอายุ20กับ28ปีนะครับส่วนสูงเป็นเนตรพยัคฆ์ได้เปรียบ2เซนติเมตรนะครับส่วนสถิติการชกนี่หินดาดน้อยนี่ชกมามากกว่า16ครั้งครับแต่ว่าบนสังเวียนแห่งนี้นะคุณเอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวดูครับอย่างที่พี่บอมว่าบนสังเวียนแห่งนี้ไทยไฟในแบบฉบับของคาดเชือกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่ากระพริบตาก็แล้วกันครับขอบพระคุณความดุเดือดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคู่นี้ก็มีดีคนละอย่างแล้วครับอีกคนนึงสดอีกคนนึงก็เก๋าอะครับมาเจอกันตรงนี้เดี๋ยวดูครับเนตรพยัคฆ์สวนอาหารปีกไม้กับหินดาดน้อยสอสุภาพแล้วก็อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับของดีครับ Isuzu Thailand Championship ครับโดยรูปแบบการแข่งขันแบบยกทีมยกภาคนะครับประเดิมกันด้วยภาคกลางยกทีมปะทะภาคตะวันออกและภาคเหนือยกทีมปะทะภาคอีสานเหนือครับที่นี่ครับ Beat Active by Tech บุรีครับช่อง8กดหมายเลข27ถ่ายทอดสดครับแล้วก็ไลฟ์สดทาง YouTube ช่องไทยไฟออฟฟิเชียลครับเป็นลักษณะของมวยยกทีมแล้วครับกับขนซุปเปอร์สตาร์ดาวดังจาก6ภาคทั่วประเทศไทยครับเดี๋ยวดูว่าใครและใครจะเป็นภาคไหนจะเป็นแชมป์นะครับแล้วก็คว้าถ้วยพระราชทานไปครองครับพิเศษและสำคัญคือเป็นการชิงถ้วยพระราชทานด้วยครับแน่นอนครับถ้วยพระราชทานก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลถูกต้องครับเดี๋ยวดูครับสัปดาห์หน้านะครับไทยไฟอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับส่วนคู่นี้ครับคู่ซุปเปอร์ไฟ67กิโลกรัมครับคู่ที่3ของเราในวันนี้ครับแหมจะลงเอยยังไงนี่ยากจะคาดเดาครับหินดาน้อยกับเนตรพยัคฆ์ครับมีดีกันคนละอย่างเหมือนที่คุณเอกว่าเลยครับสดกับเก๋าครับโอ้โหทุบซ้ายไปก่อนนะครับหินดาดน้อยวันนี้ไม่กลัวอยู่แล้วโอ้โหเดินเกรงหมัดขวาเข้าไปเลยครับหินดาดน้อยเนตรพยัคฆ์ยังพลิ้วครับโอ้ดูทรงแล้วการช่วงเอาตายเลยครับแต่ว่ายังไม่ถึงครับก็โดนเจาะล่างโดนถีบเอาไว้ครับลูกสกัดของเนตรพยัคฆ์ครับค่อยๆเก็บกินไปครับเนตรพยัคฆ์รอตั้งรับดักทางครับเอาดีครับขวาเตะจ่อโอ้นี่ครับขวาครับแหมเตะคืนเหมือนกันครับหินดาดน้อยตีด้วยขวาแยกมาครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับหินดาดน้อยแหมเนี่ยพยานนี้ถ้าเป็นภาษาสนุกเกอร์นะคุณเหนื่อยนะสกรูเตรียมนะครับหมัดขวาไม่โดนครับแข้งขวามาครับดีครับโอ้โหตรงนี้ก้มหลบได้ครับโอ้โหปล่อยผมนี่ปลิวว่อนเลยครับเนตรพยัคฆ์แหมอมยิ้มเลยครับอมยิ้มเล็กๆถ้าหลบแกนี่เหลือร้ายเลยครับหลอกจะซ้ายแล้วไปเตะขวาครับเนตรพยัคฆ์หินดาดน้อยก็พยายามเดินเข้าไปครับขยับเป็นฝ่ายเดินบ้างครับเตะขวาจะตัดล่างคืนไม่โดนครับหินดาดน้อยแหมไปฝังแข้งเลยนะครับเมื่อสักครู่เอามาป่ะครับหินดาดน้อยครับแข้งขวาเอารวบในไว้ตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับอาจารย์ภูกิจพรามประยูนหินดาดน้อยเดินสืบเข้าไปค่อยๆครับค่อยๆครับช้าปุ๊บเจอซ้ายหน้าเลยช้าไม่ได้ครับโดนถีบไว้ขยับครับแม่จะต่อยลำตัวครับเนตรพยัคฆ์จะเจอแข้งคอยสกัดเตะขวาครับโอ้แข้งหนักใช้ได้เลยครับแข้งขวาของหินดาดน้อยดูครับดูย่องดูคึงเข้าไปครับเนตรพยัคฆ์โอ้โหหมัดขวาสายตาแกดีนะเนตรพยัคฆ์เนี่ยก้มหลบได้ดีครับขยับมาแล้วโอ้โหเจอแข้งขวาหินดาดน้อยโอ้เตะมาเต็มๆลำเลยนะครับแข้งขวาของหินดาดน้อยครับเอาหมัด1 2มาครับเนตรพยัคฆ์แล้วนี่ครับเก๋าไม่ล่ะแหมลงไปโดนจับเป้าแล้วครับลุกขึ้นมาครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายครับไปกันต่อโอ้ตัดทีเดียวครับดูลูกเก๋าของเนตรพยัคฆ์ครับอ้าวโดนทุกซ้ายไปก่อนครับโอ้โหดูเหมือนว่าแกอาจจะเกรงไปนิดนึงครับหินดาดน้อยครับใจนี่อาจจะต่อยขวาครับแต่ว่าไม่ทันครับหมดยกครับพักกันสักครู่ครับเ
กลับมาที่ Beat Active ใบเทบุรีครับไปดูภาพช้าครับโอ้โหแข้งนี้ถึงก่อนหมัดนะครับขยับเข้าไปโอ้วางแข้งขวาสวยครับแต่ว่าเนพยัคฆ์ก็สวนกำปั้นมาเกี่ยวไว้ครับหินดาดน้อยลูกนี้ตะครุบกบครับก้มหลบโอ้นี่ครับแข้งขวานี่โดนเต็มๆครับเนพยัคฆ์ตามชมกันต่อยก2ครับไทยไฟท์ลีกครับสังเวียนเลือดของตัวจริงลุยกันต่อครับใครจะคว้าชัยไปโอ้เกี่ยวในก่อนเลยครับเต้พยัคฆ์ตีแต่ว่าหินดาดน้อยไม่ยอมครับพยัคฆ์จะสะบัดมาชวนทะเลาะตั้งแต่หัววันเลยครับมาครับมาเข้มข้นกันต่อครับโอ้ยต่อยมาเสียบคืนตีครับเสียบมาอีกคนยัดไส้คนหนึ่งเด้งแบบเน้นๆครับพี่บอมครับโอ้โหตีแบบนี้ครับวันนี้กลับไปไม่ต้องทานข้าวปลาอาหารแล้วครับอิ่มแล้วครับอิ่มเข่าเนาะกลับไปที่ค่ายไม่ต้องหุงข้าวครับเอ้าหมูมีศอกมาครับตอนนี้ครับสงครามศอกดูครับวงในก็ยังดูค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับออกหนักออกเน้นทั้งคู่เลยครับแล้วก็มีทั้งนอกทั้งในครับโอ้โหการพลิกตาไม่ได้อีกคู่นึงอ้อต่อยสวนไปเลยนายครับโอ้นี่ครับแปรจังหวะสับเจอหมัด1 2มาต่อยลำตัวศอกคืนสับมาสับไปแล้วนี่ครับศอกซ้ายหน้ามาอีกแล้วครับโอ้โหแตกพี่บอมช่วยดูทียังไม่แตกครับแต่ว่าตอนนี้เป็นผู้ชิดความเจ็บปวดไปแล้วครับหินดาดน้อยครับเดินเข้าลุยเข้าหาครับโอ้โหกลัวว่าเนพยัคฆ์จะยุบไปเองนะครับดูความตื้อของหินดาดน้อยครับโอ้ใครได้เป็นแฟนนี่รักตายเลยครับดูแกตื้อจริงๆเดินเข้าไปครับโอ้มีงัดศอกครับเนพยัคฆ์โอ้โหฟันศอกเต็มๆครับร่วงสิครับแบบนี้โอ้โหแล้วแตกด้วยครับนอนคว่ำหน้าแบบนี้โอ้พยายามจะลุกครับพยายามจะลุกครับดูความใจสู้ของหินดาดน้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเลือดไหลกระตาน้ำนะครับดูครับโอ้โหเข้าไปกราบ FC เลยครับเนพยัคฆ์คุณหมอจิรศักดิ์ครับโอ้โหมันครับสายตาครับนี่ครับโอ้รำศอกเข้าหาแล้วนะครับทางด้านของเนพยัคฆ์ครับแล้วก็งัดครับนี่ครับโอ้โหเหตุมาเกิดตรงนี้นะครับคุณเอกครับดูกันอีกครั้งครับเนี่ยศอกนี้ไปแล้วนี่พอหยับเป้าหูเนี่ยครับศอกนี้มาแล้วเสียงดังฟังชัดเลยนะครับสับตรงนู้นแต่ได้ยินถึงตรงนี้ครับเนี่ยจังหวะจบครับยกที่2นะครับก็เป็นเนตรพยัคฆ์สวนอาหารปีกไม้ครับจังหวะนี้งัดมาครับศอกซ้ายแล้วนี่ครับสับดอกนี้ครับหูเล่นเอาพอเอียงไปเลยครับค้างอยู่ประมาณ2วิแล้วก็นี่ครับลงไปกองครับหินดาดน้อยสอสุภาพวันนี้ก็ชื่นชมมานะครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เนตรพยัคฆ์ from บุรีรัมย์ไม้นะครับปิดบัญชีเช็คบินยกที่2ครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคู่หน้านี่61กิโลกรัมซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก